สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ Lady Anne Home มา Open House ซันเทียคอนโดมิเนียมนะคะตึกสูงไฮไรส์ถึง30ชั้นเราอยู่บนชั้นที่23นะคะแล้วก็เป็นห้องที่กว้างใหญ่ถึง75ตารางเมตรค่ะมีขนาด1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องครัวแบบนี้วันนี้เนี่ยแอนอยากอวดเฟอร์นิเจอร์ที่คลาสสิกที่สุดเพราะว่าแอนเพิ่งไปช้อปปิ้งมาที่ชิครีพับบลิกเมื่อวานนะคะกลิ่นอายของเฟอร์นิเจอร์ในวันนี้ที่เราจัดให้เป็นกลิ่นอายที่เราปรับลุคให้ใหม่คือปกติลาซันเทียเนี่ยเราสร้างตึกนี้มา5ปีเฟอร์นิเจอร์ชุดเดิมก็จะทันสมัยในยุคนั้นแต่วันนี้สเปเชียลมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่รักที่จะอยู่ในคอนโดที่มีความสันโดษแล้วก็ส่วนตัวเราแถมเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชิครีพับบลิกให้มูลค่าถึง 100,000 บาทดูตัวแรกกันเลยนะคะเป็นชุดโต๊ะทานข้าวที่ให้กลิ่นอายวินเทจแคชชัวร์แบบอเมริกันสไตล์เดี๋ยวอันจะมีตัดภาพไปชมบรรยากาศที่เราช้อปปิ้งที่ชิคเมื่อวานจุดแรกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่แอนเลือกไว้แอนอยากอวดมากๆเลยวางกระเป๋าก่อนก็คือบาร์เทเบิลตัวนี้ค่ะคือความบาร์เทเบิลเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเซตให้เป็นบาร์สำหรับนั่งดริงก์ภายในห้องชุดของเราเพื่อให้คอนเซปต์ของคอนโดตากอากาศบางทีอยู่ที่ห้องชุดแล้วก็อยากจะสังสรรค์กับเพื่อนๆรวมถึงเป็นโต๊ะทานข้าวได้ด้วยแบรนด์เอชลี่เนี่ยรังสรรค์มาให้เราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะดูราคาก็ภูมิใจแล้วกับของแถมชิ้นใหญ่เพราะ 37,000 กว่าบาทค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเหลือ 29,000 เฉพาะโต๊ะนะคะและเป็นไม้เนื้อแข็งที่ดีไซน์ให้ดูแล้วแบบดูเหมือนเป็นของยุคเก่าอะนะคะแต่เป็นของใหม่นะคะคือเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้อยากให้กล้องเนี่ยแพนดูเนื้อไม้เขาสวยมากๆเลยอะคือแอนหลงรักมากๆดูสิคะดูเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้ที่แบบนะดูเก่าแก่แล้วก็นี่นะคะมีลิ้นชักให้ทั้งสองด้านนะคะลิ้นชักก็ตัวด้ามจับเนี่ยก็มีความคลาสสิกนะคะใส่วินเทจเข้าไปอีกก็คือเป็นทองเหลืองนะคะนี่ค่ะลิ้นชักลื่นมากเลยมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เก้าอี้ของเรานะคะเก้าอี้เราก็จัดธีมเก้าอี้น่ารักน่ารักที่เป็นงานไม้เหมือนกันให้กลิ่นอายเดียวกันแล้วก็บุด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ให้เรียบร้อยเก้าอี้ตัวนี้ก็ราคาไม่เบาค่ะ 6,000 กว่าบาทนะคะ 6,000 กว่าบาทแบรนด์เอชลี่เหมือนกันแบรนด์เอชลี่เหมือนกันค่ะก็จะเข้าเซตนี่ก็เป็นชุดโต๊ะทานอาหารที่จะเนรมิตให้ห้องชุดลาซันเทียคอนโดมิเนียมที่จัดแคมเปญช่วงนี้ให้ดูแล้วน่าอยู่มากขึ้นได้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศจะช่วยให้ห้องชุดของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์กันด้วยสะสมศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะพอเรานำเข้ามาตกแต่งภายในห้องชุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ห้องเนี่ยดูน่าอยู่มากขึ้นน่ะได้เลขกลิ่นอายที่แบบว่าตรงรสนิยมนะคะแล้วมาแมทชิ่งกับชุดเคาน์เตอร์ครัวดีไซน์บิวอินนะคะชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวมาให้เรียบร้อยมีช่องใส่ตู้เย็นเดี๋ยววันที่แถมให้ลูกค้าจริงๆจะอัปเกรดตู้เย็นเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้า2หัวแบบฝังแบรนด์เม็กซ์มีตัวดูดควันด้วยนะคะให้เรียบร้อยรวมถึงลิ้นชักเก็บจานชามเก็บช้อนเก็บซ่อมมีให้ครบค่ะช่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องล้างจานนะคะเราก็มีซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยคือครบถ้วนนอกจากนี้นะคะมุมทางด้านซ้ายมือของแอนเนี่ยแอนอยากโชว์ว่าเราอยู่ตรงโอเชียนฟรอนต์นะเห็นทะเลชัดมากข้างหน้าเราคือชายหาดจอมเทียนแล้วก็เรายังมีงานดีไซน์ของจากุชิแบบ outdoor living คือตรงนี้คือรูฟท็อปส่วนตัวนะคะเฉพาะรูฟท็อปส่วนตัวนี่ก็30กว่าตารางเมตรพื้นที่ภายในห้องอินดอร์เราเนี่ยประมาณ40กว่าตารางเมตรรวมกันแล้ว75ตารางเมตรคือใหญ่เพียงพอสำหรับความลักชัวรี่แล้วก็ชอบความเป็น private high level luxury residence แบบส่วนตัวมากๆมาดูห้องนั่งเล่นกันนะคะแอนปรับลุคยังไงเฟอร์นิเจอร์ก่อนหน้าเป็นสีน้ำตาลจะดูยังไม่ทันสมัยมากนะตอนนี้แอนปรับให้ทันสมัยเลยค่ะคือโซฟาเบสเดี๋ยวจะตัดภาพให้ไปดูว่าเราไปช้อปปิ้งกันมาจริงๆเลยนะคะโซฟาตัวนี้ค่ะนี่เลยโซฟาตัวนี้นะคะนี่จริงๆเขามีหมอนด้วยนะแอนช้อปปิ้งหมอนไว้ให้ตัวนี้นี่ค่ะมีตัวอักเซสซอรีเพิ่มเติมคือหมอนตัวนี้ด้วยเนี่ยมันน่ารักคือเขาไม่ได้เป็นแค่โซฟานะคะเขายังเป็นโซฟาเบสอารมณ์นี้เลยเดี๋ยวแอนนั่งให้ดูคือแอนอยากให้คนที่ซื้อห้องชุดไปอ่ะได้นั่งมองวิวทะเลวิวภูเขาผ่านหน้าต่างบานใสที่อยู่ในห้องชุดของเราไม่มีอะไรมาขวางกั้นโซฟาชุดเดิมนี่เขาอาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นโซฟามาตรฐานนะคะที่อาจจะมีพนักพิงมีหมอนบังวิวตัวนี้ไม่บังเลยที่สำคัญดูนะคะพนักพิงของดีไซน์โซฟาตัวนี้จะบางมาก
เราสามารถขยับปรับหมอนนี่คะไปอยู่ในทิศอื่นๆได้วางตรงอื่นได้แล้วก็นอนสบายแล้วกว้างคือแอนว่าแมทชิ่งกับห้องชุดตากอากาศคอนโดตากอากาศต้องเป็นดีไซน์นี้แล้วแอนไม่ได้ให้ตัวเดียวนะคะให้เป็นเซตคู่ค่ะ2ตัวตั้งอยู่คู่กันเลยแล้วก็จะมีโคมไฟตัวนี้ค่ะที่ให้กลิ่นไอวินเทจเหมือนกันเนี่ยมาประดับให้เข้าเซตนะคะก็จะสวยเลยตัวโคมไฟเนี่ยก็ราคาสวยค่ะ 6,400 กว่าบาทนี่นะคะนี่เลยงานไม้นะคะแล้วก็มีงานดีไซน์ของผ้าสีเขาก็คลาสสิกรู้สึกสีที่แอนเลือกจะเป็นสีครีมนะคะเดี๋ยวแอนหาป้ายราคาของโซฟาแอน24,750ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยคือเราก็จับคู่ค่ะเอาทั้งโซฟาสวยๆทุกคู่หนึ่งนะคะโคมไฟแล้วก็ชุดโต๊ะทานข้าวแล้วก็เตียงกลิ่นไอวินเทจมาจับคู่กันมูลค่า 100,000 บาทเราช้อปปิ้งวันนี้แล้วเราไปดูกันค่ะว่า before กับ after เมื่อเปลี่ยนลุคมาเป็นแนวดีไซน์ของ Chic Republic ในกลิ่นไออเมริกันแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งโซฟาเบสแล้วก็มองวิวทะเลทั้งทะเลโอเชียนฟอนแล้วก็วิวทะเลสาบนะคะแล้วก็ด้านนี้เนาะเราอาจจะแบบว่าปรับย้ายมุมก็ได้นะคะเนี่ยคือทั้งด้านด้านหัวด้านหางของโซฟาปรับได้หมดเลยเนี่ยก็มองดูจากกุชชี่ส่วนตัวของเรามองไปเห็นทะเลไปชมระเบียงกันค่ะ private rooftop ของ La Santia Condominium ห้องนี้เป็นห้องที่มีเสน่ห์ที่สุดเลยค่ะห้องขนาด75ตารางเมตรแล้วหันหน้าไปหา Ocean Front ใน La Santia Condominium ตึกสูง30ชั้นเนี่ยจะมีแค่8ห้องเท่านั้นนะคะนี่เป็น1ใน8ห้องแล้วก็เหลือเพียง 1-2 ยูนิตเท่านั้นค่ะอาจจะมีทิศที่ต่างกันบ้างจะปล่อยโดรนให้ชมภาพจากบนท้องฟ้าลงมาให้เห็นว่ามีความพิเศษยังไงคือรูฟท็อปกว้างมากๆ30กว่าตารางเมตรทางคุณลูกค้าสามารถที่จะจัดหาโต๊ะทานข้าวเก๋ๆนะคะอารมณ์ outdoor living มาไว้ตรงนี้เพื่อจะนั่งทานข้าวไปดริงก์ไปแล้วก็มองวิวทะเลโอเชียนฟรอนต์ไปตรงนี้นะคะแนะนำให้ทำเป็นเตาบาร์บีคิวได้เลยนะคะรวมถึงฝั่งนี้ฝั่งตรงกับจากุชิอ่างอาบน้ำส่วนตัวเราให้อารมณ์แบบว่าออนเซ็นเนาะสปาออนเซ็นเนี่ยเราก็ควรจะมีเดย์เบสสำหรับนอนอาบแดดแล้วก็ดูวิวทะเลคือมีความเซ็กซี่อยู่ในพื้นที่นี้ได้เลยนอกจากนี้นะคะมีช่องทางเดินนะคะจะเดินชมวิวดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้ก็ได้เห็นวิวทะเลสวยๆเห็นหาดจอมเทียนหาดพัทยาหาดนาจอมเทียนเห็นไกลเลยนะคะหรือจะมองทะเลสาบทางด้านขวามือเป็นบึงน้ำท้องถิ่นของที่นี่หรือว่าเราจะหาเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆอะค่ะวางนะคะเรียงก็เป็นอารมณ์เหมือนกับรูฟท็อปส่วนตัวนั่งดริงก์ไปชมวิวทะเลไปแอนว่าเก๋นะแนะนำห้องนี้ค่ะต้องรีบจองที่สำคัญห้องนี้ไซส์นี้ใหญ่สุดคือ75ตารางเมตรเนี่ยเหลือห้องเดียวนอกนั้นลักษณะรูปลักษณ์ทรงเดียวกันเนี่ยจะประมาณสัก72จุดกว่าตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันต่อค่ะถูกปรับลุคเรียบร้อยเดี๋ยวตัดภาพไปดูที่ชิคเลยค่ะว่าทำไมแอนถึงเลือกเตียงชุดนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยแอนไปแอบนอนเล่นรออยู่บนเตียงที่แอนเลือกไว้นะคะช้อปปิ้งไว้ให้คุณผู้ชมเซตทั้งหมดนี้เป็นของแบรนด์ Chic Republic นำเข้าจากต่างประเทศมีความละมุนละไมแล้วก็คลาสสิกมากๆเดี๋ยวมาดูเตียงกันนะคะว่าแอนให้อะไรบ้างคือที่เห็นอยู่บนเนี้ยทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นเตียงเป็นอ็อกเซสซอรี่เนี่ยแอนให้หมดเลยเป็นเตียง King Size Bed แอนชอบดีไซน์หัวเตียงมากๆเขาจะมีปีกหัวเตียงนะคะแล้วก็เนื้อหัวเตียงเนี่ยก็จะมีการใส่ดึงดุมจับจีบให้เป็นเส้นๆสวยงามนะคะเป็นสี Dark Grayคลาสสิกมากๆดูแพงค่ะดูหรูหรานอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะหมอนให้ถึง7ใบด้วยกันนะคะหมอนไซส์มาตรฐานก็ได้ถึง4ใบแล้วก็จะมีหมอนอิงลายสวยๆแมทชิ่งกับดีไซน์ของเตียงดีไซน์ของผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็หมอนอิงแนวขวางแบบนี้คือน่ารักทั้งไส้ผนวมทั้งปลอกผนวมเนี่ยแอนจัดให้ครบเลยเป็นแบรนด์ Lotus นะคะเป็นเนื้อคอตตอน 100% หลับสบายคือคุ้มค่ามากๆมาพักผ่อนห้องชุดที่คอนโดตากอากาศแล้วก็ยังได้เครื่องนอนนะคะตรงใจแน่นอนเลยนะคะวันนี้มาช้อปปิ้งให้แล้วห้องนอนห้องนี้นะอยู่มากๆตรงที่ว่ามีดีไซน์ของบานกระจกบานใหญ่อยู่ข้างๆเตียงนะคะเราจะสามารถนอนไปเทควิวทะเลไปเทควิวบึงน้ำไปคือเห็น2วิวแล้วก็
พัทยาซิตี้ยิ่งตอนกลางคืนนะคะจะเห็นแสงไฟตามถนนพัทยาสายจอมเทียนสาย2เนี่ยสวยมากๆเลยคลาสสิกมากๆแล้วภายในห้องนอนแอนก็ตกแต่งให้เรียบร้อยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทีวีจอแบนอยู่ที่ปลายเตียงนะคะมีเครื่องปรับอากาศให้มีดาวไลท์โทนสีอุ่นๆผนังหัวเตียงก็บุผ้าสีทองรับกับเตียงเซตใหม่ของเราเรียบร้อยและชุดเครื่องนอนที่เห็นก็ให้ครบตามนี้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะในห้องนอนเราเนี่ยยังมีกระจกบานเลื่อนสวยๆบานใหญ่นะคะเอาไว้ดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราแล้วก็เลื่อนเปิดเข้าไปจะกลายเป็น walk in closet ค่ะมีเสน่ห์ที่สุดของเราก็คือห้องแต่งตัวที่สามารถที่จะจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเสื้อผ้าแบบแขวนเครื่องสำอางได้หมดเลยคือเขาเซตมาให้เราเรียบร้อยว่าเต็มธีมแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ยังมีโซนแต่งหน้าเป็นโซนเมคอัพให้อีกด้วยเดี๋ยวเราก็อาจจะแค่ปูพรมหาสตูเล็กๆน่ารักมาวางเราก็จะรู้สึกว่าเรามี walk in closet ส่วนตัวแล้วยังสามารถเดินทะลุไปหาห้องน้ำได้ด้วยนะคะตามมาค่ะบานกระจกบานฝ้าบานนี้นี่เลยค่ะเป็นบานกระจกที่กั้นระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องน้ำนะคะแล้วห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะมีความเก๋ตรงที่ดีไซน์ของกระจกบานใหญ่ช่วยทำให้ห้องอาบน้ำเราไม่ดูเล็กดูกว้างขวางขึ้นแล้วก็เขาดีไซน์ให้มีบานกระจกกั้นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งติดตั้งระบบน้ำอุ่นน้ำเย็นไว้ให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงเรนชาวเวอร์แบบฝังอยู่ข้างบนแฮนด์ชาวเวอร์คือมีครบเลยได้บรรยากาศของการมานอนคอนโดตากอากาศเราก็ต้องมาใช้ชีวิตอารมณ์ตากอากาศมีอาบน้ำท่ามกลางสายฝนหรือว่าเราอยากจะไปจิบไวน์ชมวิวทะเลเราก็ไปที่จากุชิฝั่งนั้นนะคะเราชมห้องชุดห้องนี้กันครบถ้วนแล้วนะคะทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะแอนบอกเลยว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะมีทรัพย์สินสะสมส่วนตัวแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนเนี่ยห้องชุดที่ใหญ่ที่สุด75ตารางเมตรห้องนี้เหมาะที่สุดค่ะเพราะไม่ใช่แค่เราได้มาตากอากาศนะคะเรายังสามารถที่จะปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติเพราะชาวต่างชาติเขาจะชอบบรรยากาศที่แบบนั่งอาบแดดอยู่เอาดอกกลางแจ้งแบบนี้คุ้มค่าค่ะแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้ทั้งหมดที่เห็นรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดแถมของชิกรีพับลิกเนี่ยเราขายในราคาพิเศษเพียงแค่ 5.2 ล้านบาท75ตารางเมตรท่านใดสนใจนะคะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเหลือเพียงไซส์ใหญ่สุดคือห้องนี้ห้องเดียวนะคะชั้น23ท็อปเกือบจะท็อปวิวเลยเรามีถึง30ชั้นด้วยกันนัดหมายเข้ามาชมแบบส่วนตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวแอนพามาดริงค์ชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้กันค่ะแล้วพบกันนะคะ